กำลังจะเริ่มไลฟ์นะครับมันไม่ได้อ่านนี่มาต้องพี่น้องช่วยพูดไม่ติดเลยคุณผู้ชมตอนนี้ติดไม่ติดสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะครับวันนี้ปิดร้าน20:40ครับผมเตรียมจัดของส่งไปต่างประเทศแล้ววันนี้มีจองพระหลายรายการนะครับสวัสดีครับรีบเกือบไม่ทันเลยนะครับท่านใดมาแล้วท่านทันสวัสดีครับคุณศิรามจากรัฐแมริแลนด์นะครับผมสวัสดีครับคุณศิรามยังไม่ได้ไปถ่ายทํารายการคนเยาเราเองเพิ่มเติมนะครับตอนนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อขึ้นมาวันละ 6,000 คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ50คนเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับผมคงออกไปถ่ายทำช่วงนี้ไม่ได้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วเนี่ยจะรีบไปทันทีไม่ต้องห่วงนะครับนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ท่านใดมาบ้างแล้วครับผม4ท่านแล้วสวัสดีครับคุณธเนศสวัสดีครับมา5ท่านแล้วครับโอ้วันนี้แจกของดีวันนี้ครับคุณเอกสวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่กล้าแจกนะครับงานแพนด้าจิวเวลรี่นะครับปี2542อายุ22ปีนะครับแจกจริงๆนะครับรายการพระดีๆแจกฟรีคลิปละองค์นะครับแต่วันนี้ผมก็ขอโทษด้วยว่ามาช้าไปหน่อยเพราะว่าปิดร้านช้างานเยอะนะครับแล้วก็เตรียมสไลด์พวกนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับตอนนี้มา4ท่านแล้วครับคุณสมศักดิ์นะครับเหลือน้องเกรียงศักดิ์คุณอมรมาหรือยังครับวันนี้แจกของดีนะครับเดี๋ยวขอแจ้งกันนะครับว่าวันนี้เนื่องจากว่าพระมีมูลค่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแจกแค่องค์เดียวเลยเป็นคำถามยากคำถามเดียวแต่ว่าจะเลือกจับฉลากทั้งหมด5ท่านนะครับผมนะครับฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนแต่คำถามก็มีคำถามเดียวแบบยากๆไปเลยนะครับผมแต่เชื่อว่าทุกคนตั้งใจฟังก็ตอบได้แน่นอนนะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วบ้างนะครับ4ท่านนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวชมพระกันไปก่อนนะครับชมพระกันไปก่อนปรับสไลด์ตรงนี้นิดนึงเท็กซ์มันยาวไปหน่อยนะครับผมก็ถ้าเกิดท่านใดติดตามมาตั้งแต่รายการพระดีๆแจกฟรีคลิปละองค์นี่จะรู้ว่ารุ่นพระแก้วมรกตรุ่นสร้างกำแพงมหาจุฬาเนี่ยเรามีแจกไปแล้ว1ครั้งแต่เป็นเหรียญไซส์เล็กนะครับ3เซนนะครับเป็นเหรียญรูปไข่เท่านั้น 2.8 เซนนะครับผมแล้วก็เป็นหน้ากากนะฮะแต่วันนี้จะเอางานท็อปเลยของแพนด้าจิวเวลรี่เป็นรูปหล่อร้อยองค์ครับสวยมากๆเลยใจจริงตอนแรกคิดอยู่ว่าจะมาว่าเอามาแจกดีไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นงานของรุ่นที่ดีแล้วก็เป็นแพนด้าจิวเวลรี่ด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านอยากได้ครับอยากได้ก็มาชมกันแล้วก็ร่วมกันตอบปัญหานะครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านถ้าตั้งใจฟังเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นใน5ท่านแน่นอนนะครับวันนี้จะแจกองค์สีเขียวนะครับมีลงยาเขียวแก้วมรกตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะครับคำถามจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับผมเดี๋ยวรอสักท่านสักครู่นะครับตอนนี้มา4ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูหน้าออนไลน์นิดนึงว่ามากี่ท่านแล้วมันออกมา4ท่านนะครับท่านก็กดไลค์มา3ท่านนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงก็ได้นะระหว่างนี้เราดูภาพไปก่อนดีมั้ยครับผมจะดูภาพก่อนมั้ยฮะหรือว่าจะดูข้อมูลก่อนดูภาพก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลเราต้องรอเพื่อนๆมาช่วยกันดูช่วยกันต่อนะฮะตอนนี้มาดู4ท่านต้องขอโทษทีวันนี้แจ้งช้าไปหน่อยนะครับว่าจะเป็นรายการอะไรดีตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นนี้มาแต่เดี๋ยวดูแล้วให้ตื่นเต้นหน่อยนะครับว่ารายการใหญ่ๆก็มานะเพราะว่าเราหยุดไป2วันก็คือวันจันทร์นะวันจันทร์ไม่ได้มานะครับตามกำหนดการว่าต่อไปนี้รายการจะจัดเน้นข้อมูลนะฮะแล้วก็จะจัดทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับให้ผมเตรียมข้อมูลนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่เบื่อกันเร็วด้วยแล้วก็ลุ้นกันสนุกๆ นะครับได้รับฟังข้อมูลกับรุ่นดีๆครับตอนนี้มา5ท่านแล้วสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าท่านใดเข้ามาบ้างนะครับวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ผมต้องเตรียมกล้อง2พระมาแต่ว่าเอาม
าไม่ทันอยากจะให้เดี๋ยวให้ลูกชายไปหยิบดีกว่าโบนัสบอกให้เอากระเป๋าป้าเนี่ยกระเป๋าทรายสีดำเดี๋ยวเราลองใช้กล้องขยายดูเพราะว่าวันนี้งานสุดๆนะครับงานละเอียดสุดๆแพนด้าจิวเวลรี่ขนาดสูงแค่เท่าไหร่ครับสูงประมาณสัก 1.6 เซนเองนะครับผมนะครับฐานกว้าง1เซนนะแต่ว่าดีเทลเมื่อ22ปีที่แล้วด้วยการหล่อบรอนซ์นี่วิจิตรและน่าตกใจมากเลยว่าทำได้นะครับผมอย่างที่ผมโพสต์รูปเข้าไปที่เพจนะครับผมนะครับว่าวันนี้เป็นงานแพนด้าจิวเวลรี่นะครับผมท่านใดยังไม่เห็นนะครับไม่เห็นเดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บนึงนะครับตอนนี้ลองหลอกเพื่อนอีกหนึ่งตอนนี้มา8ท่านแล้วครับผมสวัสดีครับคุณอมรสวัสดีครับท่านใดมาแล้วทักทายหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวจับรางวัลเดียวเลยนะครับเป็นพระแก้วมรกตลงยาสีเขียวนะครับผมแล้วก็ไม่มีคำถามแฟนมันแท้นะเพราะว่ารุ่นนี้แพงรุ่นนี้แพงผมขอแจกองค์เดียวแล้วก็เพราะเป็นงานแพนด้าจิวเวลรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็แต่เหตุผลด้วยนะครับว่าเดี๋ยวแจกเยอะแล้วมันดูแล้วมันก็ไม่ดีนะแล้วมันก็ยังไงดีฮะของแพงถ้าเกิดเป็นเหรียญปั๊มมาผมแจกได้นะแต่เป็นลอยองค์นี่ต้นทุนมาสูงเพราะฉะนั้นเป็นงานหายากด้วยฉะนั้นขอแจกแบบนะครับ1อันเลย1อันแล้วก็แบบคำถามเดียวแต่1องค์ครับแต่ว่าให้ตอบกัน5คนครับเลือกผู้โชคดีมา5ท่านนะครับตอนนี้มา8ท่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูรูปกันดีกว่าว่าเพิ่งถ่ายรูปมานะครับมือถือ Google Pixel นี่ชัดสุดเลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านจะเห็นชัดขนาดไหนนะครับอันนี้แอดรูปไปก่อนนะครับเผื่อที่ว่าเดี๋ยวดูกล้องจริงแล้วมันไม่ชัดขึ้นมายังไงเนี่ยผมจะได้เปลี่ยนทันนะครับผมนะโอเคนะครับรูปมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้มา5ท่านเหลือ5ท่านเองไปไหนกันอีก3ท่านนะครับผม5ท่านก็5ท่านนะครับวันนี้จะเลือกผู้โชคดีทั้งหมด5คนนะครับผม5คนโอเคมาดูภาพนี้ครับวันนี้ผมถ่ายด้วยกล้องมือถือผมเองครับเป็น Google Pixel นะครับผมนะรายละเอียดชัดมากเลยครับผมว่าน่าจะชัดกว่ากล้องของไม่รู้ชัดกว่าไหมฮะชัดกว่ากล้อง iPhone ที่ทำไลฟ์สดนี่บ้างเพราะว่ามันเป็น 720p นะครับครับรายละเอียดชัดมากๆนะครับทั้ง2องค์เลยเดี๋ยวจะซูมยังไงดีเดี๋ยวผมขอลองซูมให้ดูชัดๆเดี๋ยวจะบังโลโก้หรือเปล่านี่นะครับแป๊บนึงจะให้ดูว่าเรียกว่าวันนี้แจกของดีจริงๆนะครับโอเคมีได้กำลังงามกันนะได้ไปดูความชัดเจนกันลองดูนะครับผมเป็นไงครับชัดเจนไหมฮะนี่ผมซูมให้ดูว่าความรายละเอียดของ Panda Jewelry นะครับเดี๋ยวเราดูองค์นี้กันชัดๆดีกว่าดูองค์ที่เป็นสีทองเนี่ยครับผมนะผมเลื่อนให้ดูชัดๆเลยว่าพอซูมแล้วดีเทลเป็นยังไงนะครับขนาด 1.6 ซมนะครับผม 1.6 ซมนะครับสวยมากๆงานหล่อเมื่อ22ปีที่แล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนิดนึงจะได้ตื่นเต้นกันเห็นไหมฮะนี่นะครับผมเห็นไหมฮะดีเทลเนี่ยชัดๆเลยสวยมากนะครับผมตอนแรกนึกว่าเป็นพักริ่งสูงสัก3เซนไหมฮะแต่จริงใช่ครับ 1.6 เซนครับแต่ดีเทลสุดๆเลยเห็นไหมฮะนี่แหละครับผมคืองานของ Panda Jewelry นะครับผมตอนนี้มา6ท่านแล้วนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราชมข้อมูลกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับองค์นี้ไปแต่วันนี้ผมจะแจกองค์สีเขียวนะฮะไม่ได้แจกองค์ที่เป็นสีบรอนทองตัวนี้นะฮะจะแจกเป็นองค์สีเขียวนะครับผมองค์สีเขียวเนี่ยมูลค่าสูงกว่าเนื่องจากมีการลงยาเพิ่มทีหลังให้เหมือนกับเป็นพระแก้วมรกตจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวยังไม่จู่ใจใช่ไหมไม่จู่ใจเดี๋ยวผมขอลองใช้กล้อง2องค์จริงให้ดูก่อนนะครับจะได้ลุ้นกันมันนะครับผมอันนี้ขอหยิบก่อนนี่เป็นสีเขียวโดนแสงไฟดูว่ากล้องจะซูมได้ขนาดไหน
ปรับไฟนิดนึงได้ไหมโฟกัสได้ไหมแต่ละอันนี้เกียร์ล้มนิดนึงครับเดี๋ยวองค์จริงเปลี่ยนให้นะครับองค์นี้ไม่แจกนะครับผมเกียร์ล้มนิดนึงครับท่านทวดลืมดูองค์ใส่คำตกมาหรือเปล่าลองบิดซิแข็งมากเลยผมเปลี่ยนองค์แล้วกันนะอันนี้ผมหยิบมานะครับอันนี้เป็นสีเขียวแก้วมรกตนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเนี่ยผมคงเอากล้องมาส่องดูเพิ่มเติมนะครับลองเอากล้องส่องในไอโฟนดูเห็นชัดขึ้นไหมครับไม่ต่างไม่เวิร์กไม่เวิร์กตอนนี้เป็นถ่ายคลิป iPhone อยู่ริมไปครับติดขาตั้งกล้องโอเคอันนี้คือรายการที่จะแจกกันวงนี้นะครับเป็นงานลงยาเขียวแก้วมรกตแต่ผมเปลี่ยนองค์ให้นะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยที่ว่าเกียร์หลังงอไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ที่ถ่ายกันสดๆเลยนะเพราะว่านี้พอไม่ได้ลงยาจะเห็นดีเทลชัดเจนกว่านี่ครับผมเห็นไหมฮะมันเล็กมากแล้วเนี่ยไม่รู้จะซูมได้ขนาดไหนขอลองซูมไกลนิดนึงนี่ครับความสูง 1.6 เซนนะครับผมเล็กจริงๆเลยเทียบกับอะไรดีเดี๋ยวจะเทียบกับเหรียญบาทดูดีกว่านะครับพออยู่ในบาทหนึ่งนะอยากจะเทียบกับเหรียญบาทให้ดูขอเหรียญบาทนะอันนี้ตัวนี้องค์นี้สมบูรณ์นะครับผมเกจตรงนะครับเดี๋ยวเทียบดูว่ากับเหรียญบาทเป็นยังไงนะครับผมนะครับ 1.6 เซนติเมตรนะครับผมด้านหลังมีตรามหาจุฬานะครับผมเนี่ยด้านล่างเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ได้อุดก้นครับนี่หล่อชิ้นเดียวส้นว่าเล็กจริงๆเอาไปปิดกระปุกนี่ครับเล็กมากๆนี่คืองานแพนด้าจิวเวลรี่นะครับ22ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับมันโฟกัสไม่ได้เลยโอเคไม่ดูเลยนะครับนี่คือเหรียญบาทใช่ไหมครับนี่ครับเหรียญบาทในหลวงรัชกาลที่ 9นะครับโอ้โหเล็กกว่าเยอะใช่ไหมนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทนะครับผมประมาณทัก 70% ของเหรียญบาทได้ไหมครับผมปิดไฟนิดหนึ่งถ้าปิดไฟไม่ค่อยเวิร์กโอเคนะประมาณนี้ครับผมองค์เล็กมากเลยนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทเลยอยากจะตั้งให้มันเป็นเส้นฐานจนถังนะฮะเล็กกว่าเหรียญบาทเกือบผมว่า60ประมาณ 70% นะครับของเหรียญบาทครับเล็กมากลองวางบนเหรียญบาทดูนี่ใช่ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราแจกสีเขียวแต่ว่าผมจะเปลี่ยนองค์ใหม่ที่สมบูรณ์ให้นะครับต้องขอโทษด้วยวันนี้หยิบมาอยู่ในกล่องแล้วถ่ายรูปเลยไม่ได้ดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันดีกว่านะข้อมูลเป็นยังไงบ้าง นะครับข้อมูลอาจจะซ้ำกับตอนแรกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมชมกันได้อีกครั้งนึงนะครับโอเคนะครับผมก็กลับมาที่สไลด์นะครับจะเป็นฟอร์เอาเอาหน้าผมไปนะครับนะครับก็เป็นรุ่นนี้ครับรุ่นสร้างกำแพงมหาจุฬานะครับผมนะครับโบชัวสีเขียวเลยเป็นเหมือนแก้วมรกตเลยนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทางมหาจุฬาตอนแรกๆแล้วเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วยังไม่มีกำแพงล้อมรอบรั้วมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเดี๋ยวในรูปถัดไปจะเห็นว่าพื้นที่ยังไม่ได้ถมอะไรกันมากมายเลยแต่ว่ายังไงต้องสร้างรั้วกำแพงก่อนนะครับเพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดเขาสร้างสิบสร้างขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครเข้ามาทำอันตรายหรือขโมยของไปนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นสร้างกำแพงมหาจุฬาลงกรณ์นี่ปลุกเสกวัดพระแก้วนะครับ28 กรกฎาคม2543นะครับ
โอ้โทษนะครับผมทำข้อมูลผิดปี43แบบแก้งสี่สามสี่สามสี่สามก็ตัวทีเดี๋ยวไปใช้ต่อไปนะครับวันนี้ทำตอนเย็นนะครับนี่ครับก็คือว่าก็คือดูรูปด้านล่างนี้ตัวจะเห็นว่าใช่เห็นว่าเนี่ยมหาลัยตอนแรกเลยยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมแบบเป็นแบบที่เป็นพื้นหญ้าพื้นดินยังไม่ถมเห็นแล้วก็พอติดน้ำปุ๊บเนี่ยมีแต่ต้นไม้มีกำแพงฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงอยากจะได้ทุนก้อนหนึ่งไปสร้างกำแพงมหาวิทยาลัยก็เลยจัดสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรนั่นนะครับผมเดี๋ยวนะครับตัดไปนิดนึงพอดีแฟนผมบอกว่ารุ่นนี้ยังมีจิ๋วกว่านี้นะฮะจิ๋วกว่านี้มีแล้วครับผมมีนะครับอันนี้ให้ชมนิดนึงครับอันนี้ของลูกสาวมันก็เป็นเม็ดแตงเม็ดแตงเท่าแก้วมันเป็นน่ารักมากเลยนะครับเมื่อกี้เล็กแล้วใช่ไหมฮะเล็กแล้วยังไม่เป็นไรครับผมอันนี้เล็กกว่าอันนี้เม็ดแตงนี่เล็กไปอีกน่ารักนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเม็ดแตงอันนี้เนื้อเงินนะครับเลี้ยงอัดพลาสติกไว้นะครับโอ้โหเล็กมากเลยลูกสาวใช้ห้อยอยู่นะครับอันนี้ด้านล่างเป็นตามจอรอเป็นตาแท็บเล็ตเดี๋ยวดูอันนี้ดูทองคำแล้วกันอันนี้ของแฟนผมนะครับแต่อันนี้ เนื้อทองคำนะมาเก็บไว้องค์สุดท้ายนะครับทองคำเลยนะครับอันนี้เลี่ยมผ่าวายน่ารักนะครับผมน่ารักใช่ไหมครับเม็ดแตงพระแก้วมรกตให้ดูอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ไฟมันสว่างนี่นะเม็ดแตงเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าครับเรามาเม็ดแตงกันนะครับผมเม็ดแตงก็ยังมีเหลืออยู่นะแต่นี่เป็นเนื้อทองคำก็เลยดูสุดๆใช่ไหมเพราะว่าทองคำนี่ชัดมากนะปั๊มได้ชัดมากๆนี่ครับผมโอ้โหวันนี้จับของเล็กนี่ทำอะไรถูกเนี่ยทองคำอ่ะสองวันนี้เจอไฟสองนะครับก็เลยแบบนะครับโอเคนี่นะครับผมเม็ดแตงนะครับกับรอยองค์นะครับรอยองค์ว่าเล็กแล้ว1.6เซนเม็ดแตงน่าจะประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นเองน่าจะประมาณ1เซนติเมตรนะครับเม็ดแตงนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเรามาแจกเม็ดแตงกันดีกว่าเม็ดแตงเป็นเหรียญปั๊มแจกได้เยอะเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะแจกเนื้ออะไรกันนะครับผมนะรุ่นนี้ยังมีหลายพิมพ์ยังไม่ออกมามีร้อยองค์ใหญ่ด้วยแล้วก็ร้อยองค์กลางนะฮะอันนี้คือร้อยองค์จิ๋วแล้วก็ยังมีเหรียญขนาด 3.8 เซนด้วยเป็นเหรียญปั๊มสวยงามมากๆนะครับผมโอเคฮะให้ดูกันนะครับรุ่นนี้มหาจุฬาด้านหลังเป็นตาตะเกียวเป็นมจรนะครับผมมหาจุฬาลงกรณ์โอเคไปดูสไลด์กันต่อนะครับอ่ะพอเราเห็นวัตถุประสงค์ของรุ่นนี้เสร็จแล้วว่าจะไปสร้างกำแพงใช่ไหมครับเราไปดูพิธีกันก่อนนะครับผมรุ่นนี้ก็ปลุกเสกที่พระแก้วเขาแน่นอนก็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วเพราะว่าพระแก้วมรกตถ้าได้ปลุกเสกที่พระแก้วก็ถือว่าไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วนะครับผมต้องเป็นงานใหญ่จริงๆแล้วก็ต้องได้รับพระบรมราชานุญาตเพราะว่าเป็นเขตพระบรมมหาราชวังนะครับอันนี้ในรูปพิธีก็จะมีพระเกจินั่งปลดนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชหรือปัจจุบันท่านคือรัชกาลที่10นะครับในนั้นตอนนั้นท่านยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะครับก็จัดพิธีวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของท่านนะครับต้องลองลบตัวเลขกลับไปดูว่าเป็นตอนนั้นท่านพระชนมอายุเท่าไหร่นะครับผม28กรกฎาคม2543รู้สึกจะเป็นประมาณ4รอบนะครับผมท่านนี้น่าจะเป็น4รอบ48พรรษานะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนะครับผมนะฮะวันนี้ผมทำสไลด์มาให้ดูเป็นดีเทลด้วยนะครับโอเคผมจะฉายนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นประมวลภาพนะครับเพื่อทำพิเศษนะครับผมจะแบบดีเทลนิดนึงนะครับฟังกันดีๆนะครับผมนะครับดีเทลวันนี้ก็สำคัญนะครับประมวลภาพพิธีพุทธพิธมหาพุทธพิเศษพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับ24กรกฎาคม2543นะครับผมนะครับเวลาประมาณ5โมงครึ่งนะครับผมนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจิมเทียนชัยนะครับผมทรงพระสุหร่ายพระสุหร่ายคือการพรมน้ำมนต์นะครับผมและโปรยดอกไม้มงคลนะครับนั้นในเวลานั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยววัดสเกตนะครับท่านยังไม่มรณภาพก็เป็นประธานจุดเทียนชัยรวมถึงมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถานะครับพระเถรอาจารย์นั่งปลกอธิษฐานจิตนะครับผู้ที่ดับเทียนชัยคือพระครูสังวรสมณกิจนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขันนะครับผมอันนี้ดีเทลคร่าวๆนะครับผม
24กรกฎาคมนะครับ2543ครับนะครับเมื่อกี้ผมบอกผิดเป็น28กรกฎาคม24กรกฎาคม2543นะครับโอเคจะไปช้าถัดไปนะครับมาเรามาดูรูปกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าพิธีเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเอารูปอย่างโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเล็กน้อยเช่นก็ได้ครับโอเคนะครับผมก็เห็นในรูปนะครับว่าเป็นบรรยากาศในวัดพระแก้วจริงๆนะครับเดี๋ยวขอเอารูปผมขึ้นนิดนึงโอเคนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับว่าพิธีต่อหน้าองค์พระศรีพระแก้วมรกตเลยนะครับในรูปทางบนซ้ายสุดนี่เป็นรูปพระเกจิอาจารย์นั่งปกนะครับผมแล้วก็ในรูปจะเป็นพระสมเด็จพระบรมโอษฐาธิราชนะในเวลานั้นก็ทรงเจิมเทียนชัยนะครับแล้วก็ถัดมารูปที่3แถวบนเนี่ยสมเด็จเกี่ยวนะครับผมวัดสะเกียบจุดเทียนชัยนะครับผมพิธีสี่คือซ้ายด้านล่างเนี่ยสมเด็จพระบรมโอษฐาธิราชท่านทรงพระสุราในผมน้ำมนต์นะครับแล้วก็โปรยดอกไม้นะครับผมรูปกลางนี่ก็จะเป็นปารัมภิธีไว้อยู่ตรงหน้าวัดองค์พระแก้วมรกตจริงๆนะครับเดี๋ยวดูถัดไปครับจะมีรูปซูมให้ดูอีกนะอันนี้โชคดีที่ผมมีโบรชัวร์เก็บไว้ก็เลยสามารถที่จะนำมาให้ดูกันได้นะเป็นรูปที่หาได้ยากโอเคอันนี้ก็เป็นรูปต่อนะครับผมก็เป็นรูปพระเกจินั่งปกครับตอนนั้นก็จะเห็นมีพระบูชาพระแก้วมรกตแล้วก็พระบรมรูปรัชกาลที่5ด้วยนะครับผมอันนั้นน่าจะเป็นของทางวัดศรีสุดารามนะครับจริงๆแล้วโครงการเนี้ยทางวัดศรีสุดารามเป็นคนประสานงานให้กับทางมหาจุฬาในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมนะครับรูปกลางนี่จะเป็นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับท่านทรงดับเทียนชัยผมใช้ก็เอาใบพลูมาดับใช้มือดับนี่เลยนะฮะรูปทางขวามือด้านบนก็เป็นหลวงปู่ทิมก็พรมน้ำมนต์ให้กับพระถึงมงคลในปารัมภิธีนะครับผมรวมถึงผ้าต่างๆที่ใส่กล่องแล้วก็โยงสายสินไปนะครับผมบางส่วนอาจจะอยู่ในโบสถ์บางส่วนอาจจะอยู่ด้านนอกแต่ว่าอยู่ในบริเวณวัดพระแก้วแน่นอนนะครับส่วนด้านซ้ายล่างเนี่ยก็เป็นรูปแผ่นจานต่างๆซึ่งนำมาใช้เป็นชนวนหนึ่งสารในการจัดสร้างรุ่นนี้ครับก็จะมีศพอยู่ในวัตถุมงคลทั้งพระบูชาเหรียญปั๊มลูกหล่อลอยองค์อะไรพวกนี้แม่แตงมีหมดนะฮะด้านขวาล่างก็จะเป็นถ่ายรูปรวมของพระเกจิอาจารย์นะครับผมพอดีโบชัวร์เล่มเล็กไปหน่อยนะครับจริงพระมาเยอะมากนะครับผมแต่ว่าก็เท่าที่เห็นครับก็เยอะประมาณหนึ่งนะครับผมที่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวดูรูปนี้ว่าผมซูมโอเคอันนี้ก็จะเห็นว่าพระแก้วมรกตลอยองค์เล็กเนี่ยก็เขียนว่าผลิตโดยแพนด้าจิวเวลรี่จริงๆนะครับผมแล้วก็จะมีจัดสร้างสมเด็จทัตจิตรดาด้วยนะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดนะครับเพราะว่าตอนที่จัดสร้างก็ทางมหาจุฬาก็ได้ขออนุญาตจัดสร้างสมเด็จพระจิรดาด้วยก็ส่งอนุญาตนะครับผมด้านหลังเป็นตามอจอรอเป็นตาพระเกี้ยวทั่วไปครับทีนี้เรามาดูนะครับผมเรามาดูจำนวนสร้างนิดนึงนะครับผมรุ่นนี้พระแก้วมรกตเนี่ยจะสร้างทั้งหมด2เนื้อเองก็คือเป็นเนื้อทองคำนะครับสร้างประมาณ 5,000 องค์นะครับหนักประมาณ 2.8 กรัมนะณเวลานั้นนะครับที่พอดีผมปิดราคาอยู่เพราะว่าราคาเมื่อ22ปีที่แล้วตอนนี้คงมาเทียบตอนนี้ไม่ได้นะครับทองคำตอนนั้นก็องค์นึงประมาณ 2.8 กรัมนะครับปัจจุบันทองคำนี่กรัมนึงน่าจะประมาณ 1,800 แล้วนะครับ 2.8 กรัมนี่ตีไป3กรัมก็น่าจะประมาณ 6-7,000 นะครับแต่ว่าตอนนั้นจะไม่ผิดเปิดให้บูชาแค่ประมาณ 2,200 บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็เนื้อทองแดงชุบทองจริงๆแล้วเป็นเนื้อบรอนซ์นะเพราะแพนด้าเขาจะหล่อบรอนซ์อยู่แล้วนี่เขาเขียนเป็นทองแดงเพราะว่าอาจจะเรื่องข้อมูลนะครับผมสร้างประมาณ 10,000 องค์นะครับผมนะครับซูมใกล้ๆดูแล้วผมชัดละเอียดดีมากถูกต้องคุณอมรถ้าได้ลงกล้องเองจะสวยกว่านี้นะครับ Hello Mr. Gary Lim Nice to meet you okay you can join the show also and then we have a game to play but I don't know you can understand or not but thank you for coming โอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของรุ่นนี้นะครับผมนะอันนี้ผมซูมให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวปรับรูปลงนิดนึงที่เมื่อกี้รูปมันเล็กไปนิดนึงอันนี้เป็นรูปก็ให้เห็นชัดๆว่าดีเทลเป็นยังไงนะครับนะในรูปถ่ายนี่ก็ถ่ายจากกล้องใหญ่นะครับก็สวยงามครับก็เห็นรายละเอียดดีเทลชัดๆเหมือนพระแก้วมรกตเลยครับก็มีเครื่องทรงเหมือนกัน
นะครับผมมีหลายอันนี้เป็นเครื่องทรงฤดูร้อนนะครับไม่ใช่ฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนนี่เป็นเครื่องทรงที่สวยที่สุดแล้วก็ดูแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของพระแก้วมรกตจริงๆนะครับถ้าเกิดดูฤดูฝนฤดูหนาวแล้วอาจจะไม่เหมือนท่านนะครับนี่ดีเทลดีมากนะขนาดที่เป็นยอดที่เป็นมงกุฎชดายังมีสายห้อยข้างๆนะก็ยังมีดีเทลลงมาด้วยนี่ทำได้เหมือนมากแกะพิมพ์แจ๋วมากยุคนั้นน่าจะเป็นอาจารย์สายันวงรักแกะอยู่นะครับเพราะ22ปีที่แล้วคงยังไม่มีระบบใช้เครื่องพิมพ์3ดีหรือไม่ก็เป็นกระหันนะครับใช้คอมพิวเตอร์แกะอันนี้เป็นงานแกะมือจริงๆต้องยอมรับว่า Panda Jewelry มีอาจารย์สายันวงรักซึ่งเป็นช่างแกะช่างปั้นมือหนึ่งจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันอีกทีนะผมขอย้อนอีกทีแล้วกันเพื่อให้ได้รับฟังข้อมูลที่เพื่อไปตอบกันนะครับผมเดี๋ยวขอปรับรูปนิดนึงครับรูปใหญ่ไปหน่อยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมทวนให้นะครับดีเทลนะฟังดีๆนะครับผมนะครับปรับนิดนึงโอเคมาแล้วนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นสร้างกำแพงมหาจุฬานะครับแต่ชื่อรุ่นคงไม่ได้ถามนะครับจะสร้างปี2543นะครับผมตอนแรกผมจำผิดเป็น2542นะครับก็วัตถุประสงค์ไปสร้างกำแพงมหาจุฬาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เป็นโบชัวร์ก็เห็นว่าตอนนั้นไม่มีกำแพงเลยนะครับก็ได้ร่วมบุญกันนะพิธีที่วัดพระแก้วนะครับ24กรกฎาคม2543นะครับผมนะครับสมเด็จเกี่ยวนะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีนะครับทรงเจิมเทียนชัยทรงพระสุลาโปรดดอกไม้มงคลนะครับสมเด็จเกี่ยวนะครับผมสมเด็จเกี่ยววัดสะเกดนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับพร้อมด้วยพระเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกหลายรูปนะครับนะแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับดับเทียนชัยนะครับผมมีแผ่นยัน108และชนวนประสาทต่างๆนะครับเป็นงานที่ผลิตโดย Panda Jewelry นะครับผมโอเคเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นรูปซูมก็มีอะไรเป็นข้อมูลต่างๆผมบอกไปนะครับผมรูปพิธีนะครับรูปพิธีซูมให้ดูว่าข้างในบ้างนะครับผมนะโอเคอันนี้รูปมวลสารกับตอนที่ถ่ายรูปเรือนะครับนี่เป็นพระแก้วมรกตนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อมูลว่าจัดสร้างดีองค์นะครับโอเคครับเราไปดูพระกันเลยนะโอเคได้เวลาแล้วเวลาทุกคนรอคอยมาชมพระกันดีกว่ารถสองไม่มีทำยังไงให้มันชัดกว่านี้อันนี้ชัดเจนนะครับผมเห็นชัดเจนนะน่าจะได้นะครับเนี่ยด้วยความที่องค์เล็กจริงๆนะตอนช่างไปลงยาก็คงแบบไม่ได้สังเกตว่าเกล็ดเนี่ยหักผมเห็นปุ๊บดึงผมรู้เลยว่าผมรุ่นนี้ผมเห็นบ่อยเนี่ยสวยงามมากเลยเล็กนิดเดียวแต่ว่าดีเทลนี่ดีจริงๆนะองค์สีเขียวจะดูเด่นกว่านะครับผมเนี่ยที่บอกว่าด้านข้างเนี่ยตรงที่มงกุฎเนี่ยก็จะมีสายห้อยมาที่ข้างๆลัดตรงใต้คางก็ทำได้ดีจริงเสียดายนะครับวันนี้มือถือมัน 720p ไม่ได้แค่นี้จริงๆถ้าเกิดเป็น 1080p หรือ 2K น่าจะดีกว่านี้ซูมไม่ชัดเลยโทษนะครับนี่เจอปัญหากับเล็กจริงๆเล็กเดี๋ยวเอามาเทียบกันกับเม็ดแตงแล้วกันโอเคแก้วเหรียญบาทเม็ดแตงน่าจะพอด้านเล็กมากของเล็กแต่ว่าความสวยงามไม่เล็กเลยนะครับผมโอเคครับชมกันน่าจะพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มคำถามกันเลยนะครับผมดูอีกทีครับดูอีกทีผมควรจะแคปเจอร์หน้าจอนี้ไปนะครับโอ้
ด้านหลังด้านหน้าดีเทลดีมากงานแพนด้าไม่น่าเชื่อว่า22ปีแล้วนะครับผม22ปีแล้วทำได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆใช่ไหมครับสวยงามมากนะครับโอเคแก้ตรงนี้ต้องเป็นปี2043อ้าวแต่ละพระบางโอ้ยขอโทษทีครับเดี๋ยวเต้นเออตายแล้วผมไม่ใช้สตูดิโอโหมดมันไม่เห็นหน้าจอสองจอเป็นเอาใหม่นะผมขอโทษทีครับขอโทษทีเอาใหม่เอาใหม่นะครับพระบางนะครับเดี๋ยวไปเริ่มตรงนี้เลยนะครับขอโทษทีนะครับขอโทษด้วยนะครับขอใหม่นะครับผมขอใหม่นะรอยองค์นะครับวันนี้จะแจกเป็นสีเขียวคือองค์ทางซ้ายมือนะครับผมให้ดูอีกทีนะครับเครื่องทรงดูร้อนนะครับผมน้ำพระแก้วมรกตรายละเอียดชัดเจนนะครับเป็นบอลชุดทองนะครับด้านหลังเป็นตามจรนะครับผมเป็นตาพระเกี้ยวนะครับมจรนะใต้ฐานไม่มีอะไรจะมีตอกโฟตตัวหนึ่งนะครับพี่สิบเดี๋ยวผมส่องโฟตแป๊บหนึ่งเล็กมากนะครับมองไม่เห็นโคตรเดี๋ยวสอนดีกว่านะครับมีโคตรโอ้มีโคตรเป็นตาพระเกี้ยวใช่ครับโคตรเป็นตาพระเกี้ยวครับโคตรจะเป็นตาพระเกี้ยวเห็นไหมอันนี้เป็นโคตรตาพระเกี้ยวบางๆนะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นออฟเนี่ยต่อเป็นโคตรคล้ายๆตาพระเกี้ยวเลยนะผมเป็นตาพระเกี้ยวนะครับโคตรอยู่ใต้ฐานเป็นตาพระเกี้ยวนะครับผมจะไม่มีหมายเลขนะครับทุกนั้นคงจะปงเล็กไปคงไม่นิยมทำหมายเลขกันครับผมพอดีเมื่อกี้ผมเทียบให้ดูอย่างเงี้ยผมเทียบให้ดูว่าถ้าเป็นเหรียญบาทด้วยแล้วก็เป็นเม็ดแตงด้วยมันจะประมาณนะครับนี่ครับพอได้ไหมครับสมมติเล็กสุดๆจริงๆมินิเอเชอร์นะครับมินิเอเชอร์นะครับแต่สวยงามนะครับผมสวยงามด้านหลังด้านหลังพอดีเม็ดแตงอยู่ในพลาสติกก็เลยสะท้อนหน่อยนะครับผมอันนี้ทรงคุณค่าแน่นอนนะครับผมได้ปลูกเสกพระแก้วซึ่งปัจจุบันนี้ผมว่าจัดสร้างยากแล้วเมื่อก่อนก็ต้องมีขออนุญาตกันหลายขั้นตอนมากนะครับผมเจอว่าจะคุณแก้วขวัญวัชโรบลวัดคุณแก้วขวัญน่าจะเป็นคนนำเสนอเรื่องนะครับผมซึ่งค่อนข้างผ่านยากนะครับถ้าโครงการไม่มีวัตถุประสงค์ที่ดีจริงจะได้ปลูกเสกพระแก้วค่อนข้างยากเลยนะครับผมโอเคนิ่งๆแล้วชมอีกทีนะครับชมอีกทีทำงานนะครับผมอยากได้องค์นี้ก็ต้องตอบคำถามให้ได้นะครับผมส่วนองค์สีทองจะเป็นพรุ่งนี้กดไลค์กดแชร์นะครับผมงานแพนด้าจิวเวลรี่แล้วก็มีเวลาให้แชร์กัน2วันเดี๋ยวผมก็จะลงช่วยโปรโมทด้วยนะครับผมนะฮะแชร์2วันดูทีนะครับสวยงามนะครับเล็กนิดเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวจะวางไว้บนนี้ครับให้ได้ชมกันตอนช่วงที่ตอบปัญหานะครับจะได้เกิดแรงจูงใจตั้งใจตอบกันให้ดีนะครับเดี๋ยวเอาไม้แตงไปก่อนเดี๋ยวมาพร้อมกล่องครับทั้งสององค์จะมาพร้อมกล่องผมตั้งไว้ในกล่องให้แล้วกันโอเคนะครับเตรียมตัวตอบคำถามนะครับผมมี7ท่านนะครับสวัสดีครับแม่จีสวัสดีครับแม่จีขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาชมกันนะครับฟังทันไหมฮะฟังทันลองตอบกันดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวองค์หนึ่งชมอันนี้รุ่นนี้ป่ะมีหนึ่งกันโอเคครับแฟนผมบอกว่าไหนๆมาโชว์รุ่นนี้แล้วเดี๋ยวขอโชว์ครับไปเก็บไว้เองนะครับแต่อันนี้ไม่แจกนะครับไม่แจกอันนี้เลี่ยมเพชรนะ
อันนี้สุดยอดอันนี้เป็นทองคําเป็นเนื้อทองคําแล้วก็ลงยาเขียวนะครับอันนี้เลี่ยมเพชรนะครับเห็นไหมครับสวยงามอลังการจริงๆเลยเอาไปชมอันนี้โชว์นะครับโชว์ไม่แจกอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้โชว์อันนี้เลี่ยมเพชรนะครับเลี่ยมมานานแล้วครับสวยนะครับแต่นี่เป็นทองคํานะครับก็เห็นว่าดีเทลไม่ห่างนะเพราะว่านี่เขาหล่อบรอนซ์เห็นไหมดีเทลไม่ห่างเลยทองคํากับบรอนซ์ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องลงยาให้มันดูดีกว่านี่ทองคํากับบรอนซ์พอใส่พลาสติกแล้วองค์พระจะดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะเห็นหน้าตาชัดเจนเลยนะเครื่องทรงนะครับผมอันนี้โชว์นะครับโชว์นะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยพอได้ปลุกเสกวัดพระแก้วแล้วก็มีแต่คนอยากจะเอาไปบูชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งใจตอบให้ดีๆนะครับคําถามไม่ยากไม่ง่ายนะครับวันนี้มีคําถามเดียวแต่เลือก5ท่านนะครับผมเลือก5ท่านมาหมุนวงล้อนะครับผมโอเคครับแจ๋วเลยนะครับได้เห็นเนื้อทองคำด้วยวันนี้เป็นบุญตานะครับผมไม่ได้เห็นมานานละวันนี้เป็นทองคำโอเคครับวันนี้คุณรพนันน่าเกียรติครับผมใช่ครับสวยงามมากเลยครับผมแต่เนื้อทองคําไม่มีให้บูชาครับจะมีให้บูชาก็เป็น2องค์นี้นะครับก็คือองค์เล็กจิ๋วนี่จริงๆแล้วราคาน่าจะปรับขึ้นมาแต่ซิลิสโตให้บูชาเนี่ยผมองค์นี้บูชา499นะครับผมนะครับองค์นี้บูชา599มีค่าส่ง50 บาทครับแต่ท่านใดที่ดูคลิปนี้มาแล้วแจ้งว่าดูมาจากรายการพระดีๆแจกฟรีแล้วองค์อันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมนะครับก็มูลค่าก็อาจจะไม่ได้สูงกว่ารุ่นที่เคยแจกแต่ว่าเนื่องจากศักดิ์ศรีเป็นแพนด้าจิวเวลรี่ผมเลยขอแจก1องค์แล้วกันนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันแล้วกันนะครับแก้ปัญหาที่ว่าเดี๋ยวคนที่ตอบปัญหาแรกได้แล้วได้องค์ที่2ได้เดี๋ยวมันไม่ได้แบ่งกันนะครับผมก็เกรงใจเลยวันนี้ขอองค์เดียวพอนะครับแจกองค์นี้นะครับผมสีเขียวองค์นี้นะวันนี้องค์นี้แต่เดี๋ยวเปลี่ยนองค์ที่สมบูรณ์ให้เกรดไม่ล้มให้นะครับผมโอเคนะครับคำถามนะครับผมคำถามนะครับนะครับมี3คำตอบนะครับแต่เชื่อว่าตอบได้เกือบทุกคนถ้าฟังมาคำถามก็คือว่ารุ่นสร้างพระแก้วมรกตรุ่นสร้างกำแพงมหาจุฬาเนี่ยนะครับผมมีพระเกจิและผู้ที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในพิธีนี้นะครับผมทั้งหมด3ท่านหลักๆนะครับมีใครบ้างมีใครบ้างนะครับก็คือว่าผมใบ้นะครับผมท่านแรกคือองค์ประธานในพิธีนะครับท่านที่2คือพระเกจิที่จุดเทียนชัยนะครับผมนะครับและท่านที่3คือพระเกจิที่ดับเทียนชัยนะครับเอาแค่นี้ครับปลุกเสกพระแก้วอยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ได้รับเกียรตินะครับและเป็นความเป็นมงคลยิ่งที่มีทั้งบุคคลสำคัญทั้ง3ท่านเนี่ยมาในพิธีนะครับถือเป็นพิธีที่สูงที่สุดพิธีหนึ่งก็ได้ของเมืองไทยเรานะครับแล้วก็ยังมีบุคคลทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะครับตอบทั้ง3ท่านนะครับผมนะครับเรียงเลยนะครับประธานในพิธีนะครับผมนะครับพระเกจิที่จุดเทียนชัยนะครับผมแล้วก็พระเกจิที่ดับเทียนชัยนะครับผมเอา3ชื่อนะครับผม3ชื่อสวัสดีครับคุณบอยนะครับโอ้วันนี้มาดู11ท่านเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับผมลองตอบดูนะครับท่านที่ตอบถูกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอผมนะครับแล้วก็เอา5ท่านเดี๋ยวมาหมุนวงล้อได้ลุ้นพระแก้วมรกตองค์นี้นะครับปลุกเสกไว้พระแก้วปี2543นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวให้เวลาเขียนแป๊บนึงนะครับผมวันนี้มาดูเกิน10ท่านโดยโอดีใจมากเลยครับแสดงว่าเป็นรุ่นที่ดีจริงๆนะครับหรือว่าผมมีเขียนโพสไปก่อนประมาณทุ่มหนึ่งวันนี้แจกพระแก้วมรกตนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมนะฮะให้เวลาประมาณ2นาทีเดี๋ยวผมเตรียมวงล้อไปปั่น5ท่านนะครับผมเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านใดที่ดูไลฟ์อยู่นะครับร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมตอบปัญหาให้ได้ทั้ง3ข้อนะครับผมให้เวลาหนึ่งนะโอเควงล้อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมวงล้อของอันนี้ต่อเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้จะหมุนวงล้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหมุนวงล้อกันต่อเลยนะครับ
ลองดูนะครับลองดูนะครับผมให้เวลาอีกนิดนึงครับชื่ออาจจะยาวหน่อยนะผมนะลองดูนะครับลองดูทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นหมดนะครับผมพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับน่าจะพอได้นะครับโอ้ตอนนี้เหลืออยู่4ท่านแล้วครับผมจริงไหมฮะหรือว่าเน็ตผมไม่แรงครับโอเคนะครับวันนี้ให้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะกลัวจะพิมพ์กันไม่ถูกนะครับผมชื่อยาวนะครับวันนี้ชื่อยาวผมเลยว่าคำตอบนี่ค่อนข้างยาวนะครับอาจจะพิมพ์ผิดบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวผมตัดสินใจนะครับว่าพิมพ์ผิดขนาดไหนนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนไม่น่าพิมพ์ผิดหรอกเพราะว่าผมพูดหลายครั้งเลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับเตรียมตัวครับผมน่าจะได้แล้วครับน่าจะได้แล้วนะดูนะครับองค์นี้นะครับสุดยอดเลยครับปลุกเสกวัดพระแก้วนะครับผมนะครับพิธียิ่งใหญ่นะครับผมนะครับเดี๋ยวซูมออกนิดนึงนะครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ตอบก็ตอบเลยนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับทวนคำถามอีกทีนึงนะครับผมพระแก้วมรกตรุ่นสร้างกำแพงมหาจุฬานะครับผมนะครับมีบุคคลสำคัญที่มาร่วมพิธีนี้นะครับทั้งสามบุคคลทั้งสามท่านนี้นะครับมีใครบ้างนะครับนะครับให้ตอบเรียงตามลำดับก็คือว่าประธานในพิธีนะครับผมพระเกจิที่จุดเทียนชัยนะครับและพระเกจิที่ดับเทียนชัยนะครับผมสามท่านนี้นะต้องตอบให้ถูกทั้งสามท่านนะครับโอเคนะครับเป็นตัวนะครับผมนับพอผมพูดว่าตอบได้เลยก็คือตอบนะครับผมนับถอยหลังนะครับสามสองหนึ่งตอบได้ครับผมผมจะเล่นมาสนิทเกี่ยวกับถึงคนมองสมเด็จผมโอ้ต้องกับผมมาแล้วครับผมสมศักดิ์มาแล้วครับสี่แล้วครับผมพันท่านนะพันท่านหนึ่งโอ้โหอันนี้ได้หมดได้หมดนะครับใครดูนั้นเน็ตผมช้าไหมเนี่ยหนึ่งท่านแรกคุณธเนศจากคุณธเนศมาคุณอมรมาคุณสมศักดิ์มาคุณโยมามีใครท่านนะครับผมมีตอนนี้มีอยู่8ท่านนะครับผมหรือเน็ตผมช้าครับเนี่ยเดี๋ยวใครหนึ่งท่านนะครับผมใครหนึ่งท่านนี่ครับผมมาแล้วครับโอเคคุณบอยมีไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวดูว่าตอบผิดกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูซิยังไม่เฉลยนะครับผมรัชกาลที่10คุณเกียรติหลวงปู่ทิมคุณบอยคุณธเนศ1 2 3 4 5ตอบได้หมดแล้วครับ5ท่านดูนะครับรัชกาลที่10สมเด็จเกียรติปู่ทิมถูกต้องนะครับผมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในรัชกาลที่10ถูกต้องนะครับผมโอ้โหคุณอมรนี่เต็มยศเลยครับแจ๋วมากครับสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวยศท่านพระพุทธเป็นพุทธาจารย์ถูกต้องรัศเกียรติคุณตะขาอันนี้เต็มยศเยี่ยมมากเลยครับผมคุณสมศักดิ์นัก39สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชถูกต้องไม่เป็นไรนะครับผมมีสมเด็จไม่เป็นไรสมเด็จเกี่ยววัศเกียรติโอเคคุณตะขาถูกต้องนะครับคุณโย PH นี่โอ้โหมาเต็มยศเลยครับผมได้ครับผมอันนี้เป็นพระนามปัจจุบันของท่านนะครับคุณพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลครับคุ
ันดับที่2คุณเป็นพระจันทร์เกี่ยวกับสังเกตถูกต้องคุณบอยนะครับโอเคเยี่ยมนะครับ5ท่านถูกต้องหมดนะครับเน็ตอาจจะช้าหรือไงไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าผมได้มาแล้ว5ท่านนะครับโอเคเดี๋ยว5ท่านนี้มาลุ้นกันเลยนะครับผมสไลด์พร้อมแล้วเดี๋ยวใส่ชื่อนิดนึงเพื่อจะได้สนุกนะครับลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับตรงนี้วันนี้แจกจริงครับแจกจริงไม่ต้องห่วงมาเลยครับแก้วมรกตวันที่แล้วเอานะครับอันดับที่หนึ่งคุณธเนศผมคีย์ชื่อเลยจะได้สนุกและใส่เลขก็อย่างเดียวแต่คนจะไม่สนุกนะครับใส่ชื่อเลยสปินมาจะได้เห็นชื่อคุณเลยนะครับคุณธเนศคนที่สองเป็นคุณอมรคุณอมรนะครับผมท่านที่สามเป็นคุณสมศักดิ์วันนี้คำถามไม่ยากใช่ไหมฮะแต่ผมว่าก็ยากนะถ้าเกิดไม่ได้ฟังมาตลอดผมคิดว่าเดาไม่ถูกแล้วเพราะว่ารูปมันเล็กนะแต่ถ้าฟังตลอดก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วพิธีใหญ่ๆก็ต้องอย่างนี้กันนะครับผมใช่ครับผมพิธีใหญ่ก็ต้องเชิญสุดยอดพระเกจิแห่งยุคนั้นมาจัดนะครับคือยุคเมื่อก่อนเล่าฟังนิดนึงครับเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นไหนที่มีระดับพระสมเด็จจุดเทียนใช้ได้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าการที่จะเชิญท่านมาได้เนี่ยบางทีท่านก็มีจิตของท่านอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคนะครับลงยาเขียวผมเขียนลงยาเขียวโอเคเดี๋ยวจะได้ไม่งงสับสนกันนะครับผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปั่นกันแบบงงไม่ลงยานะครับผมนะฮะก็มีทั้งหมด5ท่านนะครับผมคุณธเนศนะครับผมคุณอมรนะครับคุณสมศักดิ์คุณโย PH ก็คุณบอยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะโชคดีนะครับผมเปิดเสียงนิดนึงให้สนุกๆโอเคเตรียมตัวนะครับขอให้โชคดีนะครับผมอธิษฐานไว้ดีๆนะครับใครจะได้องค์นี้ไปนะครับพระแก้วมรกตมหาจุฬาลอยองค์จิ๋วงานแพนด้าจิวเวลรี่ปี2543นะครับผมพิธีไหว้พระแก้วพิธีใหญ่สุดๆนะครับผมนะครับเตรียมตัวนะครับผม3 2 1ผมเสียงไม่ออกไม่เป็นไรตึ๊ดๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครจะได้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 คุณสมศักดิ์ครับผมคุณสมศักดิ์นะ39ได้ไปนะครับองค์นี้นะครับพระแก้วมรกตนะครับมหาจุฬานะครับผมยินดีด้วยครับเป็นลงยาสีเขียวด้วยนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับแจกองค์สีทองเจ๋งเท่ากันนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ทนไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าอย่างนี้ทำไมให้บูชาราคาให้นี้เองก็จัดได้นะครับอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวผมจัดส่งให้เลยพรุ่งนี้นะครับผมแต่ละวันจัดส่งพร้อมกันวันจันทร์หน้านะครับคุณสมศักดิ์ยินดีด้วยนะคุณสมศักดิ์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่จตุคามรวยล้นฟ้ากันเลยอ้าวแม่จีบว่าไม่ทันใช่เอาห้าคนไม่เป็นไรครับวันหลังจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าในนี้มีแฟนพันธุ์แท้หลายหลายท่านเลยแต่ละคนเก่งทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องไวนิดนึงนะครับไม่เหมือนอันนี้มันเสียงผมงงมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันเลยผมมาแล้วรวยล้นฟ้านะครับผมรวยล้นฟ้าเนี่ยมีผู้มาแชร์ทั้งหมด9ท่านนะครับมีหมด8ชื่อนะครับพอดีมีอยู่1ท่านเนี่ยไม่ได้เปิดตัวเซตติ้งให้เป็นพับลิกเพราะฉะนั้นผมเลยไม่เห็นนะครับผมอ๋อมีติดเสียงติดเสียงทำไมโฆษณา Shopee แต่มีเสียงเงามากโอเคนะครับโดยล้นฟ้าก็จะมีหมดแชร์ทั้งหมด8ท่านนะครับผมก็จะมีคุณสมศักดิ์นะ3ก้านะครับน้องเกรียงศักดิ์นะครับผมคุณธเนศนะครับผมวันนี้ไม่เห็นน้องเกรียงศักดิ์เลยอาจจะติดเรียนหรือเปล่าครับผมนะฮะแล้วก็มีคุณบอยยุทธศาสตร์นะครับผมคุณเอกนะครับคุณเอกแล้วก็มีคุณโยนะครับผมแล้วก็พี่หลิงครับพี่หลิงโอเคนะครับผมเอาตามนี้นะรวยล้นฟ้าสีดำนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดที่สุดขององค์จตุคามนะครับเป็นราชันดำให้ดูอีกทีนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามนะรวยล้นฟ้านะครับรวยล้นฟ้าสีดำนะครับผมอ
โอเคไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ8ท่านนะครับผมนะครับเราลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับเตรียมตัวนะครับจุลคามประเทศรุ่นรวยล้นฟ้าปี50เนื้อว่านดำนะครับผมว่านดำ3 2 1เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเดี๋ยวจะได้ไปนะครับเรือล้นฟ้าเรือล้นฟ้าให้หน่วยสมชื่อนะครับเบอร์6นะครับคุณเอกนะครับคุณเอกเอกูโรนะครับได้ไปนะครับรวยล้นฟ้านะครับคุณเอกยินดีด้วยนะครับรวยล้นฟ้านะครับคุณเอกโอเคโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ขอโทษด้วยครับที่มาสายไปประมาณเกือบ10นาทีนะครับผมเพราะว่าวันนี้งานเยอะด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันไปว่าวันพฤหัสเราจะเป็นแจกอะไรกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมองค์นี้ยังรออยู่นะครับผมองค์นี้นะองค์นี้นะครับผมพระแก้วมรกตนะครับบรอนชุดทองนะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้ไปนะครับวันพฤหัสที่8นะครับเรามาเจอกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวก่อนจบนะครับก็แนะนำนิดนึงนะครับผมก็เว็บไซต์นะครับร้านพระเครื่องสิริสโตร์ครับเลขที่2นะครับผมตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็YouTube channel นะครับสิริสโตร์ channel กับ Facebook ก็เป็นสิริสโตร์เหมือนกันนะครับ LINE official ก็เป็น @sirisotore นะครับส่วน Instagram วันนี้เพิ่งโพสต์ไปนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ sirisotore.art นะครับหรือติดต่อผมได้ตรงที่0632899991นะครับเว็บไซต์ sirisotore.com นะครับมีปัญหาเรื่องวัตถุมงคลอยากจองรุ่นไหนนะครับอยากเช่าวัตถุมงคลรุ่นไหนหาไม่ได้หรือยังไงนะครับอยากให้ผมช่วยหาลองติดต่อกันเข้ามานะครับยินดีช่วยเสมอทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ได้ชมกันแล้วก็เจอกันวันถัดหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ